ครับสวัสดีครับผมรัชนาถรัญญาไพโรจน์ครับชื่อเล่นชื่อเช็คครับถ้าถนัดที่สุดเลยครับก็อาจจะเป็นกองกลางตัวรุกอะไรเงี้ยครับกองกลางอะไรเงี้ยผมก็แบบพยายามจะเล่นให้ได้หลายตำแหน่งมากครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแบบตำแหน่งไหนจะว่างตำแหน่งไหนจะแบบมีคนเล่นเยอะหรือเปล่าเราพยายามจะทดแทนเป็นส่วนประกอบให้กับทีมให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับก่อนอื่นเลยก็ตื่นเต้นครับก็ผมเป็นครั้งแรกที่ได้ย้ายมาทีมใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ได้เล่นกับนักเตะทีมชาติหลายๆคนอะไรเงี้ยครับพี่ผมก็อยากจะซึมซับประสบการณ์ด้วยแล้วก็พัฒนาตัวเองไปให้ดีที่สุดเพื่อให้ติดทีมชาติอะไรเงี้ยเป็นความฝันของนักเตะหลายๆคนครับว่าแบบได้มีโอกาสได้มาร่วมทีมกับทูแบงคอกอะไรเงี้ยครับเป็นทีมใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยผมก็อยากจะก้าวผ่านแบบประสบความสำเร็จในอาชีพฟุตบอลอะไรเงี้ยครับเวลาเราเจอทีมทูแบงคอกอะไรเงี้ยเราก็ทำกันบ้านหนักแล้วก็แบบถ้าจุดเด่นของทีมทูแบงคอกก็คือเกมรุกอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็เป็นตำแหน่งเล่นกองกลางเกมรุกอยู่แล้วในเงี้ยมันดูแล้วมันมีความสุขในการเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่นี่เลยผมส่วนหนึ่งก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่ทีมชาติอะไรครับต่างชาติที่เก่งๆอะไรเงี้ยก็ผมก็จะแบบพยายามผสมผสานตัวเองให้แบบพัฒนาขึ้นยิ่งขึ้นไปอะไรเงี้ยครับเพื่อแบบทำให้ยกระดับทีมให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับปกติเราถ้าเราไม่ได้เจอในฐานะคู่แข่งก็จะเจอพี่ๆเขาในทีวีอะไรเงี้ยซึ่งตอนเด็กๆเราก็แบบคอยดูเขาในนามทีมชาติอยู่แล้วเงี้ยผมก็คงพูดเป็นบรรยายไม่ได้ครับก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นมากครับผมก็จะทำให้ดีที่สุดเลยครับแล้วก็จะพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะยกระดับทีมให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยากจะมีแชมป์ฝากแฟนทูแบงคอกให้ได้ครับ